ช้อนค่ะนั้นใส่สไปซี่แซ่บๆเราจะให้มาดูเมนูกันนะคะนี่อันดับแรกนะคะสเต็ปหนึ่งเลือกไซส์ค่ะให้เราเลือกไซส์ว่าเราจะไซส์ S M L แล้วเป็นปีกไก่เนื้ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสเต็ปที่2ให้เราเลือกซอสค่ะว่าเราจะเอามิกซ์เอาแบบซอสกาลิกซอสสเต็ปที่3ค่ะเลือกข้าวค่ะหรือว่าเครื่องเคียงนั่นเองค่ะก็จะมีเป็นโคลสลอกิมจิโคลสลอข้าวญี่ปุ่นข้าวเหนียวแต่เราก็สั่งข้าวญี่ปุ่นไปอันดับ4นะคะก็จะเป็นแบบว่าให้เราเลือกเพิ่มเติมจากที่เราได้ไปในเซตนะคะผมว่าเรายังไม่พอใจแล้วก็จะมีเป็นแบบเครื่องเคียงต่างๆนะคะมีเกี๊ยวซ่าเฟรนช์ฟรายอื่นๆสลัดก็มีนะคะมีพวกกิมจิด้วยนี่เป็นต้นแบบแล้วก็จะมีให้เลือกน้ำนะคะก็เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีเบียร์ไข่ด้วยนะคะมีของหวานด้วยนี่แต่เราวันนี้เราสั่งเป็นไซส์แอลนะคะเป็นปีกไก่บอนชอน18ชิ้นส่วนรสชาติเราก็เอามิกกันแล้วเราก็ค่อยสั่งแค่นี้แล้วก็น้ำปลาหนึ่งน้ำแข็งสองแล้วเราก็รอของมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงห่อกลับบ้านค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบาย